ัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันพุธที่11มกราคมแล้วนะคะรายการของเราค่ะก็พบกันเป็นประจำเช่นเคยจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ 8:30 ถึง 10:00 นะคะเช้าๆแบบนี้เราก็มาฟังคำพยากรณ์ประจำวันนะคะของทั้ง12ราศีโดยอาจารย์พรพจน์กันค่ะครับเมื่อวานจริงๆก็ต้องบอกว่าหลังจากจัดรายการเสร็จก็ตกใจเลยนะทำไมคะดีใจด้วยดีใจด้วยมีเรื่องมาอัปเดตนะคะจริงๆพูดอยู่เสมอครับเวลาเจอกับแฟนรายการเนี่ยก็บอกกล่าวอยู่ตลอดแหละเข้ามาทักทายได้เลยนะครับบางคนก็บอกว่าเคยเจออาจารย์แต่ก็ไม่กล้าเข้ามาทักเมื่อวานตกใจจอดรถซื้อไอติมไอติมด้วยนะคะซื้อไอศกรีมน่ารักมากนะครับก็มีเป็นพนักงานออฟฟิศนะสองสาวก็เข้ามาทักตอนนั้นเราก็ตกใจโอ้ยนึกว่ามาขอเบอร์ใช่ไหมคะปรากฏว่าสองสาวที่ว่านั้นบอกอาจารย์คุณพ่อหนูชอบอาจารย์มากขอถ่ายรูปไปฝากคุณพ่อได้ไหมก็เกือบและนะคะจะดีอยู่แล้วนะก็ด้วยความยินดีนะครับแล้วก็ฝากสวัสดีคุณพ่อที่เป็นแฟนรายการอยู่ทางบ้านด้วยเมื่อวานเราเองอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้คุณพ่อของน้องสุภาพสตรีท่านนั้นก็คงนำเอารูปถ่ายเนี่ยไปอวดคุณพ่อแล้วอ๋อได้ถ่ายรูปคู่ไปด้วยจ้ะโหน่ารักจังเลยนะคะก็ถ้าใครพบเจอเราสองคนรวมถึงพี่ม้วยน้องตรีด้วยนะคะก็ทักทายกันหน่อยนะคะจะได้พูดคุยกันนะคะก็ตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งข่าวนะคะที่บอกว่าต้องมาอัปเดตนะคะก็สถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้นะคะบางพื้นที่บางจังหวัดก็น้ำลดลงนะคะแต่ว่าด้วย2วันนี้ 2-3 วันนี้ก็มีฝนตกนะคะบางพื้นที่น้ำท่วมรับน้ำเพิ่มนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆต้องบอกว่ามรสุมที่เข้ามาตอนนี้จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษก็คือประจวบคีรีขันธ์กับชุมพรโดยเฉพาะบริเวณบางสะพานนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการคมนาคมที่ชำรุดหรือว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ยังต้องบอกว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเป็นใยนะครับไม่ใช่เฉพาะ2จังหวัดนี้แต่ท่ามกลางปัญหาในเรื่องของอุทกภัยเราก็ได้เห็นมุมดีๆในเรื่องของน้ำจิตน้ำใจของคนไทยครับค่ะก็มีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรนะคะได้มีการลงพื้นที่ด้วยตัวของท่านเองนะคะเพื่อนำของเนี่ยไปช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้นะคะซึ่งทางเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลานะคะก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือญาติโยมค่ะเป็นการบรรเทาทุกข์น้ำท่วมที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะครับเครือข่ายทางจังหวัดสงขลานี้นะคะก็เป็นอาสา5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะร่วมกับหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่นครศรีธรรมราชนั้นนะคะก็กำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมโดยมีการมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับญาติโยมนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะคะเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลนและไม่สามารถเดินทางนะคะออกไปซื้อหาสิ่งของเหล่านี้นะคะนำมาใช้ในการอยู่ประทังชีวิตได้นะคะโดยพระภิกษุและสามเณรจากเครือข่ายนะคะก็นำโดยพระปลัดนรุชชัยอภินันโทค่ะประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลาได้มีการนั่งเรือนะคะแล้วก็พายเรือไปบรรเทาทุกอาหารสิ่งของน้ำดื่มช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมด้วยประชาชนที่มีจิตอาสาจำนวนหนึ่งได้ร่วมเดินทางไปด้วยนะคะตลอดเส้นทางก็ต้องบอกว่ามีน้ำท่วมสูงและมีลมแรงเป็นบางจุดด้วยค่ะครับอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าแม้กระทั่งภิกษุสามเณรท่านเองก็ยังลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือก็ต้องบอกว่าในทุกวิกฤตการณ์ของประเทศนี้เราจะเห็นแง่มุมดีๆอยู่เสมอโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำจิตน้ำใจของคนไทยซึ่งรายการของเราเองนะครับก็มีความประสงค์ที่อยากจะเป็นกำลังใจดวงเล็กๆที่จะแบ่งปันช่วยเหลือในเรื่องของผู้ประสบอุทกภัยเราจึงได้จัดกิจกรรมในเรื่องของการพยากรณ์การกุศลขึ้นเพื่อปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตภาคใต้ครับค่ะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์กิจกรรมที่ว่านี้ก็คือจะจัดพูดง่ายๆตรวจดวงชะตานะครับแล้วก็นำค่าครูทั้งหมดไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทุกบาททุกสตางค์ในวันอาทิตย์ที่22นี้22นี้นะคะก็จะถึงแล้วนะคะเรามี2รอบด้วยกันนะคะก็คือรอบเช้าเวลา 9:00 ถึงเที่ยงและรอบบ่ายนะคะเราจะพักทานข้าว1ชั่วโมงนะคะให้อาจารย์พักนิดนึงนะคะแล้วก็รอบบ่ายเนี่ยเป็นบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะคะเราก็จะมีการพยากรณ์การกุศลนะคะก็จัด
ที่ Miracle Studio กัตนาบางใหญ่ที่นี่เลยนะคะจ้ะก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้นะคะคุณผู้ชมจะต้องลงทะเบียนนะคะก็0851293697นะคะและ0831997972ค่ะเบอร์โทรศัพท์นั้นขึ้นอยู่ทางหน้าจอแล้วนะคะครับก็ถ้าใครมีหลายท่านสอบถามมานะฮะผ่านทางรายการหรือแม้กระทั่งติดต่อผมส่วนตัวเข้ามาที่ว่าอยากจะตรวจดวงชะตากับผมตัวต่อตัวครั้งนี้ครับก็ด้วยความยินดีนะเปิดศักราชใหม่ด้วยเช็คดวงกันก่อนนะครับเราจะดูดวงกันบนโต๊ะตัวนี้เลยที่จัดรายการและเหนือสิ่งอื่นใดทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นค่าครูเนี่ยนอกจากคุณได้ดูดวงแล้วเงินค่าครูที่คุณได้นำมาให้เราเนี่ยเราจะนำไปบริจาคทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ก็ถ้าใครสนใจก็เชิญชวนนะครับค่ะนายก็ได้ตรวจดวงชะตาด้วยนะคะได้ช่วยพี่เหลือช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยนะคะก็อย่างไรก็แล้วแต่นะคะอาทิตย์ที่22มกราคมเดี๋ยวเรามาเจอกันที่นี่นะคะวันนี้ต้องสวัสดีนะคะคุณผู้ชมที่รับชมเราทางไลฟ์สดด้วยนะคะช่องทางก็ Facebook นะคะ Facebook Fanpage ของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณชมนั้นนะคะจะสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกๆเช้าแบบนี้นะคะก็จะออนแอร์พร้อมกันเลยนะคะ Facebook ของเราชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะก็ไปกดไลค์กดแชร์นะคะและเราก็จะเริ่มมีการสุ่มนะคะผู้โชคดีนะคะไม่ใช่ทั้งหมดทุกท่านนะคะสุ่มอาจจะ1ท่าน2ท่านนะคะก็ให้โพสนะคะมาพูดคุยทักทายกันแล้วก็ใครที่ทราบวันเดือนปีเกิดนะคะขอเวลาเกิดด้วยและคำถามที่อยากจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะก็สามารถพิมพ์ลงไปในไลฟ์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงถัดๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูสุ่มผู้โชคดีนะคะมาตอบในรายการกันกติกาง่ายนิดเดียวนะฮะแพรจะเป็นคนสุ่มนะหนูเหรอคะใครไม่โดนสุ่มก็โทษแพรว้ายก็คือแพรจะเป็นคนสุ่มในช่วงแต่ละเบรกแต่กติกาง่ายนิดเดียวครับก็ต้องเข้ามากดไลค์นะแล้วก็กดแชร์นะช่องทางการไลฟ์สดของเราแล้วก็อย่างที่บอกกติกาในเรื่องของการถามคำถามต้องครบนะวันเดือนปีเวลาระบุคำถามให้ละเอียดเลยนะครับสำหรับผู้โชคดีที่จะได้รับการแรนดอมเข้ามาตอบคำถามครับแล้วก็อีก2ช่องทางนะคะสำหรับ SMS นะคะก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความเช่นเดียวกันถ้าใครอยากจะทราบลัคนาราศีนะคะต้องระบุว่าคุณเกิดที่จังหวัดไหนเข้ามาด้วยค่ะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะรวมถึงช่วงหน้าเราจะมีการพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะอาจารย์พรพจน์พร้อมแล้วนะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ประจำวันนี้ของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะกลางสัปดาห์แล้วนะฮะเผลอแป๊บเดียวแล้วก็เกือบจะเข้ากลางเดือนตรุษไทยเพิ่งผ่านไปเดี๋ยวปลายเดือนนี้ตรุษจีนกำลังจะมาถึงแล้วใช่ค่ะอย่าชะล่าใจนะใครอยากจะวางแผนทำอะไรดีๆให้กับชีวิตก็ขอให้ลงมือปฏิบัติได้แล้วนะครับกลางสัปดาห์กับวันพุธที่11หรือว่า11มกราคมพุทธศักราช2560จันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน2ปีวอกวันนี้เป็นวันโกนนะครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนย์หรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การทำงานวันนี้ต้องมีความเป็นมืออาชีพนะคะจะเจอปัญหาวันนี้อย่าท้อ ง่ายๆอย่าล้มเลิกกลางคันโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เงินทองไม่เด่นนะครับล้อกับเรื่องของงานวันนี้หาเงินยากการลงทุนก็ลำบากในการตัดสินใจส่วนหัวใจความรักวันนี้คนคิดมีคู่ให้หาคนกลางช่วยสร้างโอกาสวันนี้อย่าติดต่อเองนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้นะคงต้องเสริมในเรื่องของเสน่ห์ซะหน่อยนะครับเน้นสีเทาครับต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับเวลามีเรื่องราวที่ไม่สบายใจให้สอบถามนะครับเพราะว่าหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดเงินทองวันนี้ไม่เด่นเลยมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพหรืออุบัติเหตุการลงทุนวันนี้ก็ไม่ควรเข้าหุ้นส่วนความรักหัวใจวันนี้คู่ที่กำลังมีปัญหามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนคนโสดก็จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาแต่วันนี้สำหรับชาวราศีกุมเนี่ยต้องระวังในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยครับ
ราศีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้เน้นสีดำค่ะต่อกันที่ชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเหนื่อยนักก็พักก่อนนะครับวันนี้ต้องจัดสรรในเรื่องของเวลาให้ดีถ้าคิดว่าทำเต็มที่แล้วแค่ไหนก็แค่นั้นการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันอย่าไปคาดหวังโดยเฉพาะธุรกรรมที่ให้ความสำคัญมาโดยตลอดวันนี้วางแผนสำรองไว้หน่อยก็ดีความรักหัวใจวันนี้การกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะครับเวลามีปัญหาขอให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวและสีที่ถูกชะโลค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นทุกเรื่องทั้งงานและก็เรื่องของชีวิตสีน้ำเงินฮะต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้ในส่วนของงานต้องบอกว่าจะมีเรื่องราวที่ทำให้วิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นงานที่ผ่านมาแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่กำลังจะได้รับมอบหมายวันนี้คุมจิตตัวเองให้ดีเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรครับดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ส่วนความรักเหมาะสำหรับการใช้เวลาร่วมกันอาจจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์นะกับคนใกล้ชิดก็ถือว่าดีครับและสีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้เสริมสุขภาพด้วยนะเมษก็ระวังไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสุขภาพประจำตัวหรือไม่สีม่วงครับต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นดังนั้นวันนี้ใครมีของให้หาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือนะครับแต่เงินทองโดยรวมวันนี้ทรงๆไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาแต่ถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนวันนี้เลือกประสบการณ์และความเก่านะครับหัวใจเน้นคนที่คิดมีคู่ต้องรู้ในเรื่องของกาลเทศะในเรื่องของจังหวะจะโคนครับสีที่ถูกชะโลกค่ะกระตือรือร้นหน่อยมีของให้ปล่อยของนะครับสำหรับชาวราศีวัววันนี้เสริมด้วยสีฟ้าต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับเตรียมแพลน A แพลน B การทำงานแบบคู่ขนานครับเพราะในเรื่องของงานมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงเงินทองก็สอดคล้องกับเรื่องของงานผันผวนไม่แน่นอนฉะนั้นข้อมูลข่าวสารเกาะติดให้ดีความรักหัวใจเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะครับขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองสีที่ถูกชะโลกค่ะเน้นเรื่องงานฮะพลิกผันเปลี่ยนแปลงกับสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้อย่ามัวแต่รอราชรถมาเกยมีอะไรให้ทำได้ให้ทำก่อนนะครับแม้จะเป็นการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆการลงทุนก็เช่นเดียวกันเลือกเฟ้นคัดสักตัวหนึ่งนะเน้นเป็นเรื่องๆไปอย่าเหวี่ยงแหหัวใจอย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยฮะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวยังไงก็หนีกันไม่พ้นและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้ก็ต้องเสริมให้มีเขาเรียกว่าความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีกรมท่าครับต่อสีถัดไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามวันนี้ใหเน้นการวางแผนล่วงหน้านะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณอ่านเกมไม่ค่อยพลาดหรอกเงินทองก็ล้อกับเรื่องของงานครับต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์เด่นในเรื่องของการแข่งขันส่วนความรักคนโสดอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดครับส่วนคนมีคู่เนี่ยมีเกณฑ์เหน็ดเหนื่อยกับภารกิจภายในครอบครัวเพียงลำพังและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้เน้นในเรื่องของมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะเหนื่อยหน่อยก็อย่าไปงอนหรือมีปัญหากับคู่ครองวันนี้เน้นหาอัญมณีเครื่องประดับโทนสีฟ้ามาสวมใส่ครับค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมพูดอยู่เสมอแหละพรแสวงสำคัญไม่น้อยกว่าพรสวรรค์เก่งไม่สำคัญเท่ากับขยันนะครับวันนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอย่าทำอะไรตามใจตัวเองผมหมายถึงในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนเพราะมิเช่นนั้นจะมีปัญหาตามมาในอนาคตความรักหัวใจอย่าเล่นกับไฟนะครับถ้าไม่รักไม่ชอบจริงๆระวังจะมีปัญหาในระยะยาวและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้ภาพใหญ่ความจริงทุกเรื่องเลยนะฮะสำหรับชาวราศีกันเน้นสีน้ำตาลครับต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับด้านดีคือมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆผมหมายถึงเรื่องของงานนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้ก็คืออย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงมากจนเกินไปเงินทองเน้นคนที่มีปัญหาสภาพคล่องคนที่อยู่ระหว่างธ
ถูกทวงถามภาระหนี้สินพยายามหาโอกาสประนีประนอมนะครับเจรจาต่อรองอย่างน้อยหนักจะเป็นเบาอย่าหนีหัวใจถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้เน้นเรื่องเงินเป็นหลักสีเทาต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม1บวก1มากกว่า2เนี่ยภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า synergy นะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมก็ดีการเข้าหุ้นร่วมลงทุนจะเอื้อประโยชน์นะครับล้อกันอีกแล้วเมื่องานเป็นทรงนั้นการเงินการลงทุนวันนี้คอนเน็กชันสำคัญมากโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์วันนี้วินวินนะครับสุดท้ายหัวใจเน้นคนที่กำลังทำคะแนนครับอย่าโฉงฉางนะระวังเสียทรงคู่ที่เพิ่งเริ่มคบหาก็อย่าเพิ่งรีบร้อนเปิดตัวครับสีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้คำว่าคอนเน็กชันสำคัญทำงานเป็นทีมมันจะเอื้อกันก็ต้องเน้นในเรื่องของคนอุปถัมภ์วันนี้นะครับเน้นในโทนสีขาวค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ทำอะไรต้องมีหลักการที่ชัดเจนนะครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือการลงทุนวันนี้ดูทุนรอนในกระเป๋าเรามีเท่าไหร่อย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าวันนี้ไม่ถึงขนาดเด่นแต่ก็ไม่ได้เข้าขั้นย่ำแย่แต่อย่างไรหัวใจเผื่อใจฮะคนรักอาจจะทำเรื่องให้วิตกกังวลโสดวันนี้บอกได้เลยว่าไม่เด่นและสีที่ถูกชะโลกค่ะหนักแน่นนะความน่าเชื่อถือสำคัญที่สุดวันนี้เน้นโทนกรมท่าครับค่ะทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมหรือว่าชมย้อนหลังนะคะในคลิปที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะคะเราสามารถกดย้อนกลับไปแล้วฟังใหม่อีกรอบก็ได้นะคะใน Facebook Fanpage ของเราค่ะ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็อย่าลืมสำหรับใครนะคะที่ติดตามเราทางไลฟ์สดอยู่นะคะวันนี้เราจะมีการสุ่มผู้โชคดีนะคะที่ทำตามกติกาก็คือมีการกดไลค์แล้วนะคะกดแชร์ด้วยแล้วก็โพสต์นะคะเป็นวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะรวมถึงคำถามของคุณเนี่ยเข้ามาทางไลฟ์สดนะคะวันนี้เราจะสุ่มขึ้นมาตอบในรายการด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็จะกลับมาพูดคุยกันช่องทางปกติเราก็ยังพูดคุยกันอยู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับสายสดค่ะ024960493-4 SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวพักก่อนสักครู่เดียวค่ะครับ